The Hulk เป็นตัวละครยอดมนุษย์ในหนังสือการ์ตูนของ Marvel Comics ออกแบบโดย Stan Lee และ แจ็ค เคอร์บี้โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องด็อกเตอร์แจ็คเกิลกับมิสเตอร์ไฮของโรเบิร์ตลีสตีเวนสันและเรื่องแฟรงเกนสไตน์ของแมรี่เชอร์รี่เนื้อเรื่องกล่าวถึงนักฟิสิกส์ชื่อด็อกเตอร์บรูซแบนเนอร์ที่ประสบอุบัติเหตุจากการทดลองจนถูกรังสีแกมมากลายร่างเป็นมนุษย์สีเขียวที่มีพละกำลังมหาศาลแต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ฮัทปรากฏตัวครั้งแรกเรื่อง The Incredible Hulk ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1962ตอนแรกฮัทไม่ใช่สีเขียวแต่กำหนดให้เป็นสีเทาโดยอิงหน้าตาของบอริสคาร์ลอฟในหนังแฟรงเกนสไตน์และจะกลายร่างเฉพาะตอนกลางคืนสาเหตุที่ต้องเป็นสีเทาเพราะปู่สแตนลีย์ไม่ต้องการให้ฮัทดูสื่อถึงชาติพันธุ์ไหนๆแต่เหตุเกิดเมื่อเทคนิคการพิมพ์สีในยุคนั้นไม่ดีนักสีเทาที่พิมพ์ออกมาดูไม่สวยและสม่ำเสมอเหมือนในปัจจุบันจากนั้นในฉบับถัดๆมาฮักได้กลายเป็นสีเขียวอย่างไม่มีปีไม่มีครุ่ยต่อมาเดอะฮักประสบความสำเร็จจนนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ฉายทาง CBS The Incredible Hulk นำแสดงโดยBill Bixby radiation alters his body chemistry. And now when David Banner grows angry or outraged, a startling metamorphosis occurs. The creature is driven by rage and perceived. The creature is wanted for a murder he didn't commit. David Banner is believed to be dead.And he must let the world think that he is dead until he can find a way to control the raging spirit that dwells within him. Great scientist. Like your father. ในปี 2003 ได้ถูกฮอลลีวูดนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์อีกครั้งกำกับโดยอังลีนำแสดงโดยอีริกบาน่าซึ่งเป็นการเห็นเจ้ายักษ์เขียวในแบบ CG เป็นครั้งแรกถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยThe gamma released something that was already there. My son is unique, and the world will not tolerate his existence. What did you do to me? I improved on nature a million times more powerful. My God. And unleash the hero within.Director Ang Lee. It's a little bit more complicated than that. Bruce, trust me. และในปี 2008, The Incredible Hulk ได้เปลี่ยนตัวนักแสดงเป็นเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันแทนภาคนี้แบนเนอร์ใช้ชีวิตราวกับนักโทษจากการตามล่าอย่างไม่ลดละของกองทัพที่ต้องการจับตัวเขาและต้องการศึกษาพลังของเขาซึ่งทำออกมาได้ดีแต่กลับไม่มีภาคต่อซะงั้นจากนั้นล่าสุดก็กลับมาร่วมทีมใน The Avengers หนังรวมฮีโร่ค่าย Marvel สุดฮิตนั่นเองที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกต้องมารอคอยกันว่าภาคแยกสำหรับฮัคเวอร์ชั่น Mark Ruffalo นี้จะออกมาให้แฟนๆชมได้เมื่อไหร่We're a time bomb
และทั้งหมดคือพลังที่ครองใจแฟนๆคอมิกมายาวนานหลายสิบปี The Hulk ยักษ์เขียวสำหรับการดีไซน์กล่อง The Hulk และ Bruce Banner นี้คุณจะเล่นง่ายไปหน่อยโดยการใช้ฟอร์แมตเดิมมาเติมภาพของดร. Bruce Banner ในสีม่วงดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์เช่นเคยส่วนด้านบนก็จะเป็นชื่อ Bruce Banner และ Hulk ที่เห็นนี้คือของที่ให้มาทั้งหมดสำหรับในส่วนของ Hulk นะครับก็จะมีมือกำหมัดมาให้เอาไว้มาเล่นเปลี่ยนมือกับ Hulk ได้นะครับมือแบมือกำจะมีซากเหล็กมาให้เอาไว้ให้ฮักจับได้เป็นพลาสติกนะครับและนี่ก็คือฐานของ Iron Man Battle Damage เล่นง่ายอีกแล้วสำหรับฮักตัวนี้ทำออกมาได้ดีทีเดียวตัวล่ำใหญ่ผิวหนังจะเป็นวัสดุยางหุ้มข้อต่ออีกชั้นนะครับมาดูการขยับกันดีกว่าฟังจากเสียงนะครับเป็นข้อต่อที่แน่นหนาทีเดียวสามารถกางแขนออกมาได้ขนาดนี้หมุนบิดได้งอข้อศอกได้การหมุนคอก็ทำได้ดีเงยหน้าก้มหน้าหมุนซ้ายหมุนขวาได้อิสระสามารถหมุนช่วงเอวได้ด้วยการยกขาก็ทำได้ประมาณนี้น้องเข่าก็ได้สุดๆประมาณนี้ครับสามารถบิดข้อเท้าได้สำหรับตัวนี้ฝีมือการปั้นโดยคิมฮุนศิลปินชาวเกาหลีทีมงานฮอตทอยโดยตัวนี้จะเซอร์ไพรส์คือสามารถกรอกลูกตาได้ในตอนโปรโมทไม่มีบอกไว้แต่จะไม่ใช่ Parallel Eyeball Rolling System เพราะว่าจะเป็นการขยับลูกตาทีละข้างไม่ได้ขยับพร้อมกันเหมือนตัว DX ต้องสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าช่วงโหนกมันจะบวมไปหน่อยมองไม่ค่อยออกมือแบสามารถขยับงอนิ้วได้เข้าใจว่าด้านในจะเป็นแกนล้วนนะครับวัสดุจะเป็นยางนิ่มๆ
ามารถนำมันทำท่าจับเหล็กได้สำหรับด็อกเตอร์บรูซแบนเนอร์เป็นฝีมือการปั้นของโคจุนขาใหญ่เจ้าเดิมสูตรเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าทำออกมาได้เนี๊ยบทีเดียวมาพร้อมกับฐานยืนมาตรฐานมีชื่อตัวละครบรูซแบนเนอร์และโลโก้ The Avengers นาฬิกาเก็บรายละเอียดได้ดีแว่นตาสามารถถอดออกมาได้เพื่อให้เห็นใบหน้าบรูซแบนเนอร์อย่างชัดๆแว่นตาจะเป็นการเสียบเข้าไปในรูของผมนะครับขาแว่นจะมาไม่เต็มมือที่ถามมาให้เปลี่ยนมีมือกำมือจับสิ่งของและมือแบกขาควบคุมจิตใจของลูกสวยทีเดียวเอาละได้เวลาไปชมภาพเต็มๆแล้วPatriot on the journey. One hero is not enough. ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้สามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/studioa+ ครับสวัสดีครับ